เราไปดูกันต่อครับในรายการสิงสปอร์ตครับนี่คือช่วงที่3ของรายการครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้เราคุยกับน้องปานไปแล้วทีนี้จะมาแนะนำกลุ่มนะครับที่มีชื่อว่า Mass I Am นะครับซึ่งตอนนี้น้องๆก็ยืนอยู่กับพวกเราแล้วนะครับนะฮะเดี๋ยวมาลองมาแนะนำตัวกันนะครับแล้วก็บอกได้ว่าแต่ละคนทำไมถึงชอบกีฬาประเภทนี้คนแรกเลยครับสวัสดีครับผมมาร์คแมสไซมนะครับ yeah. เหตุผลที่ผมชอบกีฬานี้เพราะว่าเป็นกีฬาที่ท้าทายมากครับเป็นกีฬาที่น้อยคนที่จะกล้าที่จะเล่น มันสูงมันอันตรายครับมันท้าทายครับก็เลยชอบชอบอะไรแบบนี้ชอบอะไรแบบนี้อันตรายครับชอบน้องตี BTS ครับทำไมต้องตี BTS ครับขอไม่พูดถึงมันครับเรื่องตี BTS อยากรู้ต้องมารวมตัวกลุ่มนี้นะครับครับผมน้องตีทำไมชอบกีฬาประเภทนี้ก็มันเป็นกีฬาที่แปลกใหม่ฮะน่าสนใจลองเล่นน่าลองเล่นโอเคครับก็คือตื่นเต้นตื่นเต้นมันเล้าใจครับเล้าใจมาเจอน้องจ๋อ200ฮะครับ yeah, yeah. Okay, I'm here in a place to be fresh in lights and all lights on me everybody ไม่ต้อง200 อย่าพูดถึงมันเหมือนกันครับพี่มันเป็นตำนานครับพี่เป็นตำนานนะฮะโอเคครับทำไมจ๋อถึงชอบกีฬาประเภทนี้ครับผมว่ากีฬาชนิดนี้มันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ท้าทายดีครับผมแล้วก็มันบางทีอะไรที่เราทำไม่ได้เราก็ต้องทำให้มันให้ได้พิสูจน์ให้มันทำให้ได้อย่างเช่นลังกาอะไรหน้าฟาดพะครับเนี่ยพี่แต่ก่อนผมหล่อพี่พอผมตีลังกากระโดดไปเรื่อยเนี่ยพี่ดูดิมันหักไปแล้วเนี่ยพี่เข้าจริงไหมเนี่ยอันนี้จริงนี่โดนแดดด้วยนะโดนแดดที่หล่อมากพี่แผลจริงจริงนะฮะโหไม่น่าเชื่อนะครับแต่ก็ต้องเชื่อทั้งจอนะฮะจอ200ครับมาถึงน้องพัดยำยำครับนี่ชอบกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากใช่ครับผมกินจนผมเป็นอย่างนี้ครับเหมือนเส้นเลยเหมือนเส้นเลยนะน้องทัศน์ทำไมชอบกีฬาประเภทนี้ครับก็มันท้าทายครับมันวัดใจดีครับครับวัดใจวัดใจมันเป็นกีฬาที่แบบเอ็กซ์ตรีมมันแหวกแนวจากกีฬาอื่นไอ้อื่นมันมีล้อพี่ไอ้นี่มันไม่มีล้อใช่ไหมเออแต่มันก็กระโดดสูงได้กว่าคนปกติอันนี้คือสิ่งที่ท้าทายเราสกายไอครับทำไมถึงชอบกีฬาประเภทนี้ครับอ๋อกีฬานี้มันแปลกดีครับความสูงเล่นท่าได้สวยอะไรเงี้ยแต่ผมอยากให้กีฬาชนิดนี้ไปสู่การเล็กทีมระดับประเทศไทยแต่ละคนนี้เล่นกันมานานขนาดไหนแล้วครับอ๋อนี้เล่นได้ประมาณปีกว่าๆนะฮะอย่างสกายไอที่จริงๆในกีฬาแต่ละประเภทมันจะมีความถนัดในแต่ละด้านนะอย่างสกายเนี่ยจริงๆแล้วถนัดตรงไหนเป็นพิเศษครับกระโดดม้วนหน้าหรือว่าเล่นแบบไหนครับอ๋อกระโดดเล่นท่าตอนนี้ฝึกตีลังกาอุบัติเหตุที่เกิดกับกีฬาชนิดนี้แล้วรู้สึกว่าโอ้โหเจ็บช้ำน้ำใจมากที่สุดรวมถึงเจ็บตัวด้วยเจ็บตัวครับอะไรครับเจ็บเข่าเจ็บเข่าบิดเข้าโรงพยาบาลลงมาขาไม่ขาคู่ใช่ครับแล้วจังหวะมันบิดพลิกเข่าบิดนะฮะนี่คือสกายไอใช่ครับซึ่งตอนนี้หัดตีลังกาอยู่ใช่ครับน้องพัดยำยำนะฮะจริงๆสไตล์ที่เราถนัดก็ผมก็เป็นสไตล์แบบกระโดดดึงตัวให้ช้าที่สุดบรรยากาศเล่นสโลว์ให้มันลอยไปสูงธรรมชาติใช่ให้สโลว์ครับผมเล่นให้มันสมูทประมาณนั้นผมชอบบอดี้สแลมมากครับพี่ตูนนะครับครับ นี่มีความเชื่อเหมือนเขาผมชอบคาราบาวชอบอะไรโอเคไม่เป็นไรงั้นเราก็กระโดดเฉยพี่ตูนก็บินได้ใช่ครับผมนะฮะจริงๆอุบัติเหตุที่เกิดกับน้องทันกระโดดที่ขาครับข้ามคนเนี่ยแต่พลาดครับผมพอดีลงมาไปโดนคนไอ้น้องที่วิ่งเข้ามาครับผิดจังหวะผิดคิวครับผิดจังหวะแล้วก็ลงมาเข่าบิดยาวเลยตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้กระโดดเป็นเดือนเลยพี่อ๋อแต่ตอนนี้โอเคแล้วครับอันนี้มีท่าอะไรที่กำลังหัดอยู่ครับตีลังกาหน้าครับผมตีลังกาหน้าเกือบย่างเกือบเดี๋ยวมารอชมกันดีกว่าอุบัติเหตุก็คือเข่าบิดแต่ลังกาหน้านี่ยังไม่มีวันนี้จะมาโชว์ให้ไหมลังกาหน้าอยากดูครับผมขอให้สำเร็จนะครับครับผมอย่าให้บิดพี่ก่อนร้องนะฮะนั่นคือน้องทัศน์ยำยำนะครับมาถึงน้องจอ200ท่าที่จอหัดอยู่ตอนนี้หัดกระโดดหัดกระโดดครับอ๋อนี่เล่นมานานหรือยังครับจอก็สองสามเดือนนะครับสองสามเดือนนะฮะแล้วเป็นยังไงครับยังอยู่ในช่วงที่แบบเอาชนะความกลัวใช่ครับกำลังตอนนี้กำลังฝึกกระโดดให้สูงมากขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ระดับมันยังอยู่ที่ว่าพี่ๆในทีมมันบอกว่าสามารถ
ทำให้สูงได้อีกตอนนี้คือต้องฝึกบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆครับผมมีตั้งแต่หันมา 2-3 เดือนไม่มีอาการบาดเจ็บอะไรที่เกิดขึ้นบ้างอะไรครับเอ็นพิกครับผมยืนเต้นบนแมทท็อปเล่นซ้อมเต้นเล่นเฉยๆใส่เล่นครับกรึ๊บอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันตอนแรกมันยังไม่รู้สึกอะไรครับคิดว่าเออตึงๆแต่คือพอตื่นเช้ามามันบวมครับไม่ต้องซ้อมก็อันนี้เต้นมากไปหน่อยนะฮะเต้นเล่นมากกว่าอ่ะนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็ต้องฝึกกระโดดให้สูงขึ้นนะพยายามจะทำให้ดีที่สุดครับน่านะฮะเยี่ยมมากครับอ่ะมาดูน้องตี BTS วันนี้ขึ้น BTS มาไหมครับเปล่าครับอ๋อนะฮะขอโทษครับนะฮะน้องตีฮะน้องตีเล่นมานานหรือยังครับกีฬาแค่นี้เล่นมาก็ปีกว่า2ปีอ่ะเออเป็นยังไงบ้างตอนนี้ท่าอะไรที่เราหัดอยู่ครับท่าพื้นฐานกระโดดให้ดีกว่าเดิมครับตอนฝึกมันผิดพลาดนิดหน่อยฮะครับผมครับก็พยายามแก้ไขให้ดีขึ้นมีเคยเกิดอุบัติเหตุกับกีฬาประเภทนี้บ้างมั้ยครับก็มีบ้างครับหัวเข่าบิดอะไรก็ประมาณนั้นแหละเออกีฬาประเภทนี้ไม่ค่อยดีตรงเรื่องหัวเข่านะรู้สึกว่าผิดหลายคนก็มันอยู่ที่การรักษาสมดุลอะไรของร่างกายเวลาลงเวลากระโดดอะไรถ้าลงมาขาบิดไปนิดนึงมันก็มีโอกาสติดได้นะฮะสุดท้ายครับน้องตอนนี้ผมก็ฝึกตีลังกาเหมือนกับคุณทัดยำยำครับครับผมแล้วเป็นไงครับตอนนี้ฝึกไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ก็โอเคครับใช้ใจอย่างเดียวเลยคือแบบไม่ต้องลองเบาลองอะไรครับเอากับพื้นอย่างเดียวครับล้มก็เจ็บครับเต็มที่ครับล้มสุดยอดบาดเจ็บที่เคยเกิดจากอุบัติเหตุจากกีฬาประเภทนี้ครับมีอะไรบ้างครับถลอกครับผมนิดหน่อยครับผมไม่เคยพลาดครับดีแล้วครับอย่าไปพูดถึงมันอย่าไปเล้ามันว่าไม่เคยครับไม่เคยอย่างนี้คืออยากจะบอกว่าเคยแต่แต่ยังไม่เคยครับแต่ไม่เคยนะฮะโอ้โหน้องมาเล่นมากี่ปีแล้วครับผมเกือบ2ปีแล้วครับเกือบ2ปีแล้วเล่นพร้อมคุณทัดยำยำนะครับแล้วน้องปาเองล่ะครับตอนนี้กลุ่มแม่ไซแอมเนี่ยจริงๆจุดเริ่มต้นนี่เรามีจำนวนสมาชิกประมาณอย่างที่บอกในช่วงที่แล้วเนี่ย60คนใช่ครับในประเทศก็จุดเริ่มต้นนะครับก็จะมีประมาณ10กว่าคนนะพี่นะแล้วเริ่มต้นจาก10ก่อนแล้วก็ค่อยๆแบบมารวมมาอยู่ด้วยกันนะก็มาฝึกด้วยกันพวกผมไม่คัดคนครับอยากให้มาอยู่ด้วยกันมาเล่นด้วยกันเยอะๆมันสนุกกว่าครับพี่เวลากีฬาประเภทนี้ต้องเล่นด้วยกันเยอะๆแล้วก็มาฝึกซ้อมกันช่วยกันเนาะใช่ครับแล้วค่อยมาพัฒนาฝีมือกันไปเรื่อยๆครับผมครับนอกจากปานแล้วมีคนไหนที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันอะไรต่างๆมั้ยครับก็จะมีผมครับแล้วก็น้องอีกคนนึงชื่อน้องฟิลครับและอีกคนนึงจะชื่อโต้งแต่ตอนนี้ย้ายทีมครับครับเอาย้ายได้ด้วยฮะย้ายได้ครับผมไม่ว่าครับใจกว้างอ๋อเขาก็คือย้ายไปอยู่เล่นกับอีกกลุ่มนึงอีกทีมนึงครับเป็นทีมแบบว่าตีลังกาอย่างเดียวครับแต่อ๋อก็เป็นลักษณะเหมือนสตันเป็นอะไรสตันไปเลยครับใช่ครับก็อาจจะชอบเขาชอบแบบนั้นครับผมอ๋อนะฮะทีนี้ก็จริงๆแล้วทั่วประเทศเนี่ยมีสมาชิกของแมสไซแอมประมาณกี่คนครับทั่วประเทศประมาณ60คน60กว่าคนอย่างที่บอกแล้วคนที่เล่นกีฬาประเภทนี้จริงๆแล้วแบ่งออกมาเป็นประมาณสักกี่กลุ่มกี่กลุ่มครับในไทยตอนนี้หลักๆนะครับภูเก็ตจัมป์แมสไซแอมครับเชียงใหม่ก็ไฮเออร์ครับครับอ่ะน้องปาล์มนะครับพี่ขอถามคำถามหน่อยครับสมมุติว่าถ้าเกิดให้เลือกเล่นกีฬาชนิดนึงแต่ไม่ใช่แมสท็อปน้องปาล์มจะเลือกเล่นกีฬาอะไรครับผมอยากเล่นหลายชนิดนะพี่นะตอนนี้ถ้านึกได้ตอนนี้ก็ฮอกเกอร์ครับพี่อะไรฮอกเกอร์ครับคล้ายฮอกกี้ป่ะครับมันจะเป็นฮอกแอนด์โรพี่มันจะเป็นแบบเก้าอี้ไว้นั่งใช่ครับเก้าอี้ไว้นั่งแล้วก็เอาไว้ควงแล้วก็เล่นท่ามันเป็นกีฬาเอ็กซ์ตรีมแนวใหม่เหมือนกันครับนี่เป็นเอ็กซ์ตรีมเหมือนกันใช่ครับผมมันโอ้แต่มันคนละเรื่องกับแมททอปเลยนะคนละเรื่องครับไอ้แมททอปจะกระโดดใช่ไหมพี่ไอ้นี่นั่งเดียวครับนั่งมันเป็นท่าจบใช่ป่ะครับแล้วก็มาควงเอามาโยนกระโดดลงตีลังกาเล่นได้หมดครับแล้วทำไมถึงเลือกกีฬาประเภทนี้ครับผมว่ามันเป็นกีฬาที่ดูครีเอทีฟดีนะพี่เวลาการโยนการอะไรลายมันดูสวยงามแล้วมันอย่างพอแปลกใหม่ผมชอบอะไรที่มันใหม่ๆก็น่าสนใจอยู่ครับฮอกเกอร์ฮะฮอกเกอร์ก็ถือว่าเป็นกีฬาที่แปลกไม่ชอบเล่นกีฬาที่เหมือนชาวบ้านเขานะครับไม่ชอบครับผมว่ามันหาเล่นตอนไหนก็ได้ครับแต่ไอ้ไม่บอลอะไรอ่ะได้เรื่อยนะฮะแต่อยากเล่นฮอกเกอร์ฮอกเกอร์ครับไปถามเพื่อนมั้ยเหรอว่าเพื่อนอยากเล่นกีฬาอะไรบ้างจริงๆผมก็ไม่อยากเล่นอะไรแล้วครับจริงเหรอแต่ถ้าให้เรื่องหนึ่งอย่างก็คงเป็นอาชีพเก่าครับฟรีแลนซิ่งครับฟรีแลนซิ่งแบบกระโดดปีนตึกตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยครับอันนั้นก็โหเสี่ยงเหมือนกันนะนั้นเสี่ยงครับบาดเจ็บเยอะมากกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงต้องฟิตมากครับผมเพราะอะไรครับทำไมถึงอยากจะเล่นอันนั้นทำให้ร่างกายแข็งแรงมากครับมันแบบมันเสริมสร้างกล้ามเนื้อครับแข็งแรงมากฟิตครับอยากเล่นกีฬาว่ายน้ำครับทำไมฮะก็อยากร้อนหรือว่าอะไรอารมณ์ว่ายน้ำอะครับเพราะปกติว่ายน้ำไม่เป็นนี่คือปัญหาใช่ไหมขอโทษครับนะฮะสำหรับผมอยากเล่นกีฬาพอกายพอกายดูแล้วว่ามันทำให้เราแข็งแรงแล้วมันเท่ได้ตัวเราเองด้วยขออีกท่าหนึ่งนี่เฮ้ยโหทรงได้อ่านะฮะโอ้โหก็แตกต่างนะครับน้องๆแต่ละคนนะครับอ่าน้องทัศน์ครับถ้าไม่มีกีฬาแมสท็อปเลือกกีฬาหนึ่งประเภทครับที่ทัศน์อยากจะเล่นเล่นอะไรครับจักรยาน BMX ครับผม
ก็ยังอยู่ในสายเอ็กซ์ตรีมอยู่ผมเล่นฟุตบอลไม่เป็นบาสไม่เป็นอะไรที่เจ็บตัวผมเล่นหมดครับผมคือชอบอะไรแบบนี้คือชอบอะไรที่มันผาดโผนมากกว่ามันท้าทายมากกว่าปัจจุบันนี้ได้ขี่ BMX ได้ไหมครับก็มีครับก็ขี่ด้วยผมว่ามันเท่อีกแบบอืมเท่แบบมีล้อทำไมไม่สเก็ตบอร์ดทำไมไม่ลองบอร์ดหรืออะไรก็แล้วแต่ทำไมไม่ฮอกเกอร์เหมือนน้องปามผมมีปัญหาตรงพวกเข่าพวกข้ออะไรเงี้ยจักรยานน่าจะเซฟที่สุดแล้วครับเออนะครับผมอยากเล่นไบสตันครับอ๋อมันจะเล่นมอไซค์มอไซค์เล่นท่าอ๋อมอไซค์เป็นมอไซค์ใหญ่บิ๊กไบค์ครับเป็นพวกบิ๊กไบค์อ๋อจะเป็นอย่างนั้นทำไมอะครับผมอยากมาอยากเล่นตั้งนานแล้วครับแต่เก็บตังค์ซื้อมอเตอร์ไซค์อยู่ยังเล่นไม่ได้ปัญหาคือเรื่องทุนทรัพย์นะเออมันแพงนะพันซีซีขึ้นไปนี่ต้องมีเป็นหลักแสนเนาะใช่ครับถ้าซื้อมือหนึ่งก็ต้องมี 5-6 แสนนะเนาะใช่ครับแต่มันก็เสี่ยงกันนะครับก็เสี่ยงครับแต่คือผมชอบการแบบเล่นท่าทรงตัวโพสท่าตามทำไมเราไม่เริ่มจากอย่างเล็กๆก่อน KSR อย่างเงี้ยเขาก็มีแบบไบสตันเหมือนกันนะไม่มีครับไม่มีหรอไม่มีรถครับอ๋อนี่จะอ๋อนี่จะไปพูดพันซีซีแต่ KSR ยังไม่มีอ๋อโอเคโอเคพี่ก็เล่นกระบะนะกระบะเออกระบะไม่เอาชอบมอไซค์ครับชอบมอไซค์ส่วนใหญ่ออกทริปพวกทำบุญตามโรงเรียนอะไรอยู่แล้วนะฮะโอ้โหน้องปาล์มขอบคุณมากเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ครับน้องๆก็จะมีเทคนิคนะครับพิเศษของแต่ละคนเนี่ยมาโชว์ให้เราได้ดูด้วยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรากลับมาติดตามกันต่อแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่นะฮะกลับมาเจอกับแมสแอมได้ช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยสิงห์